ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับสายหวานที่ชื่นชอบขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นแบบออริจินอลนะครับอย่าปล่อยให้วันหยุดแบบนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับมาเติมความหวานนะครับให้กับร่างกายและหัวใจให้มันพองโตกันดีกว่าครับ มองผ่านกระจกเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับของร้านโตเกียวสวีทนะฮะเอาเป็นว่าเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าร้านโตเกียวสวีทเนี่ยขนมจะอร่อยขนาดไหนครับสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านโตเกียวสวีทเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะฮะซิกเนเจอร์นะครับที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับอันนี้ก็คืออาซุกิเรดบีนสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะครับส่วนอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่ไดฟูกุครับหลายๆคนเนี่ยเห็นในแบบว่าเป็นคลิปไวรัลต่างๆนะที่เป็นแบบวุ้นเด้งๆอย่างนี้วุ้นหยดน้ำนะฮะหรือว่าโมจิหยดน้ำดูสังเกตมันจะลักษณะใสๆคล้ายหยดน้ำเลยเขาจะมีตัวเครื่องมิสึนะฮะที่เป็นไซรัปน้ำตาลไซแดงแบบของแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับทานคู่กับตัวผงถั่วเหลืองนะครับคินาโกะอันนี้คือโมจิครับแต่ว่ามาในรูปแบบตัวอุ๋งๆนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นโมจิไส้คัสตาร์ดเมลอนครับสีส้มสวยงามมากกับอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นตัวโมจิใหม่ล่าสุดของทางร้านโตเกียวสวีทเลยนะครับเป็นลูกหมูต้อนรับปีกุนปีนี้นะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นไส้คัสตาร์ดคาราเมลครับและอีกอันนึงอันนี้ผมบอกได้เลยว่ารูปลักษณ์น่ารักมากๆคือแบบเขานอนกำลังสบายเลยอันนี้คือโมจิไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตนะฮะก็จะเป็นลูกหมีและนี่นะครับก็คืออูจิเฟิร์สโนนะครับคำว่าอูจิเนี่ยคือชื่อเมืองนะฮะที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆนะฮะเรื่องชาเขียวและแน่นอนครับที่ร้านโตเกียวสวีทเขาก็นำชาเขียวจากที่เมืองนั้นมาทำให้เราอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวชาเขียวแล้วนะครับตรงกลางเขาจะเป็นนมสดและจุดเด่นของเขาอันนี้คือห้ามพลาดจริงๆนะใครชอบทานพวกไข่มุกอันนี้จะเป็นไข่มุกของเขาที่ไปต้มกับตัวซอสคาราเมลด้วยตัวแรกนะฮะอาซุกิเรดบีนสตรอเบอรี่ไดฟูกุมาต่อที่ตัวมัทฉะสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะฮะเวลากินไดฟูกุเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับตัวที่เป็นไส้ตัวถั่วแดงมากกว่าซึ่งอันนี้บอกเลยว่าที่โตเกียวสวีทนะฮะคุณผู้ชมตอบโจทย์มากสตรอเบอรี่ดีไส้ถั่วแดงดีนะฮะไดฟูกุเหนียวแน่นหนึบแต่ตัวมัทฉะเนี่ยเหมือนเปิดมิติเลยฮะเพราะว่าเราไม่เคยกินในตัวที่เป็นไดฟูกุที่มีกลิ่นของชาเขียวแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมาอ่อนๆมันมาผสมกับตัวกลิ่นสตรอเบอรี่ลงตัวแนะนำเลยฮะต่อกันที่โมจิดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นโมจินะฮะไส้เมลอนโอ้ถ้าหั่นออกมานะฮะกลิ่นนี่คือแบบเมลอนมาทั้งสวนเลยบอกได้เลยนะฮะว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งโมจิที่จะมีความเหนียวความนุ่มมันมีกลิ่นที่หอมมันมีรสชาติที่เปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆมันกินแล้วมันเป็นอะไรที่มันสดชื่นนอกเหนือจากตัวคัสตาร์ดเขาจะมีตัววิปปิ้งครีมด้วยดังนั้นเนี่ยมันยิ่งแบบมีความหอมมีความมันมาต่อที่เมนูใหม่ดีกว่าครับอันนี้เป็นโมจิเหมือนกันแต่ว่าเป็นไส้คาราเมลนะฮะต้อนรับปีกุนนะครับโอ้จะคล้ายๆกันใครที่ชอบแบบสไตล์แบบคาราเมลกลิ่นบัตเตอร์สกอตหน่อยๆอันนี้บอกได้เลยว่ากัดเข้าไปข้างในเนี่ยประทับใจแน่นอนมาครับอีกหนึ่งเมนูโมจิที่อยากจะแนะนำนะครับอันนี้เป็นโมจิช็อกโกแลตนะครับเป็นรูปหมีนะฮะคือรูปลักษณ์มันน่ารักน่าชังมากแล้วก็พอกดเข้าไปเนี่ยมันนิ่มมากจนแบบเหมือนเราไปแกล้งเขาอันนี้คืออร่อยจริงครับแล้วก็มาถึงเมนูของหวานอันสุดท้ายนะฮะโมจิหยดน้ำครับก่อนอื่นนะเราจะต้องราดตัวโครมิสึไซรัปตัวนี้นะฮะเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลใสแดงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราก็จะโรยตัวคินาโกะนะครับหรือถั่วเหลืองป่นลงไปเราก็จะตัดตัวส่วนที่เป็นตัวโมจิหยดน้ำนะฮะแล้วก็มาคลุกกับตัวถั่วเหลืองป่น
เหมือนใส่กิโมโนเลยอ่ะญี่ปุ่นแท้ๆเลยถั่วเหลืองป่นคือดีมากตัวโมจิเนี่ยมันมีความเด้งดึงอยู่แล้วแต่เรื่องรสชาติเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าตัวครูมิสึไซรัปเนี่ยมันมีความหวานมีความหอมแต่ถ้าเราทานแค่2อย่างมันก็แบบยังไม่เจ๋งเป้งนะฮะทุกคนต้องมาเจอกับตัวคินาโกะหรือถั่วเหลืองป่นเวลาเราทานถั่วก็ยังไม่ละลายนิดนึงมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆแล้วก็มาต่อที่เครื่องดื่มนะฮะก่อนที่เราจะดูดปื๊ดเข้าไปก็ต้องคนผสมให้เข้ากันฮะอันนี้ชาเขียวพรีเมียมมากเป็นชาเขียวแบบมัทฉะจริงๆแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปทำให้แบบรู้สึกว่าแบบมันสดชื่นขึ้นแต่สุดท้ายที่ชอบที่สุดคือตัวไข่มุกของเขาครับมาที่โตเกียวสวีทแล้วมาสั่งได้เลยครับอร่อยจริงสำหรับร้านโตเกียวสวีทนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา50ครับใกล้กับสถานี MRT 3ย่านเลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับใครที่เป็นแฟนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับติดตามชมกันให้ได้ครับอาจารย์เขามีเมนูเด็ดๆมาเตรียมให้ทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทำขนมปังสังขยาชาไทยรับประทานกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยอร่อยนะและที่สำคัญมันทำง่ายมากครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคุกกี้รูปแบบเดิมๆให้กลายเป็นเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตที่มีสีสันและความหอมมันอร่อยไม่เหมือนใครครับสำหรับวิธีการทำหน้ากานาชของเราเริ่มจากเทนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วนำไปต้มจนเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแล้วเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวลงไปคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจะได้กานาชที่มีความหอมมันจากนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วล่ะครับนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทำคาราเมลกันต่อครับละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับคาราเมลของเราแล้วใส่เนยสดและน้ำตาลใส่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเติมส่วนผสมนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้ลงไปคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนที่สำคัญของเราก็คือการทำคุกกี้โดนช็อกโกแลตเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงไปตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยหอมยาวนานตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับสุดท้ายกรูปแป้งคุกกี้ลงในพิมพ์ที่ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์ทาคาราเมลแล้วเกลี่ยให้ทั่วตักกานาช็อกโกแลตใส่ตรงกลางโรยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลให้ทั่วปิดด้านบนด้วยคุกกี้จนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อออกจากเตาร้อนๆคว้านเนื้อคุกกี้ตรงกลางให้เป็นช่องตักกานาช็อกโกแลตใส่ตรงกลางจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลด้านบนเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษด้วยความอร่อยจากเมนูคุกกี้โดนช็อกโกแลตแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.comนะครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเชื่อไหมเจ้าขนมปังชิ้นสี่เหลี่ยมหนาๆเนี่ยไปนั่งร้านดังว่ะโอ้โหหลายร้อยจังเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ไปกันทั้งครอบครัวหมดเป็นพันได้เลยนะวันนี้ทำรับประทานเองง่ายๆที่บ้านสบายๆถูกสตางค์ด้วยนะว้าวอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเรื่องของการทำขนมปังเนี่ยถ้าเข้าใจสักนิดเดียวมันเป็นเรื่องง่ายมากนี่ลงทุนพับแขนเสื้อเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสทำขนมปังด้วยตัวเองที่บ้านแบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรมากมายไก่กองนักนอกจากมือเรานี่เท่านั้นนะคุณผู้ชมแป้งทำขนมปังสำคัญมากวันนี้จะยิ่งสักเลือกใช้ตรายานอวกาศอาเทลงไปในอ่างผสมซะทำขนมปังจะให้หวานก็ต้องใส่
น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องเค็มทำขนมปังไม่ใส่เกลือไม่ได้เลยเพราะมันเป็นช่วย develop หรือพัฒนากลูเตนของแป้งยีสต์วันนี้ใช้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่เนยขาวลงไปด้วยมันจะทำให้เวลาเรานวดแล้วไม่ติดมือใส่ไปนิดนึงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนช่วยให้ขนมปังตำรับนี้ของเราหอมนุ่มยาวนานครับเข้าส่วนผสมทั้งหมดในชามอ่างนี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วค่อยๆเติมน้ำเย็นจัดๆลงไปทีละน้อยคุณผู้ชมอย่าผลีผามรีบใส่ส่วนของน้ำลงไปนะคุณผู้ชมเพราะถ้าใส่น้ำลงไปแฉะแล้วก็ขนมปังเนื้อจะหยาบมากเสร็จแล้วก็โกยลงมาบนโต๊ะนี่แบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วคุณผู้ชมนะกดคุณผู้ชมนวดไปเสร็จแล้วก็ดึงแป้งส่วนอื่นกลับเข้ามาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้แป้งทำขนมปังที่เนื้อเนียนต้องใช้เวลานวดประมาณไม่ต่ำกว่า20นาทีคุณผู้ชมจะได้ออกกำลังกายไปด้วยไงดูสิเนี่ยหุ่นดีขึ้นเยอะเพราะนวดขนมปังกินเองนี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วแบ่งเป็นลูกลูกละ130กรัมวางลงในพิมพ์ที่เราทานเนยขาวไว้พักไว้จนกระทั่งขึ้นเต็มพิมพ์และนำเข้าเตาอบจนกระทั่งขนมปังสุกเดี๋ยวเรามารับประทานคู่กับสังขยาแล้วก็ไข่มุกครับก่อนจะรับประทานเตรียมซะก่อนน้ำร้อนจัดๆผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบมันเป็นความสะดวกจริงๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนซะแค่นี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่ถ่านขนมปัง8นิ้วรุ่นคิงสตันตราดนกเพนกวินจากสีไทยนะครับมีฟันเลื่อยที่คมกริบเลยนะคุณผู้ชมใช้ในการหั่นขนมปังนี่ขนมปังเราสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมอยากใช้ดูก็ค่อยๆใช้มีดเนี่ยสไลซ์ลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราก็จะได้ขนมปังแผ่นสวยใครอยากหั่นขนมปังให้ดูสวยงามก็ต้องมีมีดดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมกระทะร้อนยังโอ้เริ่มร้อนแล้วทาเนยสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกระทาเนยเสร็จกระทะร้อนๆใช่ไหมก็วางลงไปขนมแบบเนี้ยลูกเต้านั่งห้อมล้อมกันแน่นอนเลยคุณผู้ชมเอาละขนมปังของเราใช้ได้เรียบร้อยก็จัดการเอามาใส่จานนะคุณผู้ชมนะเอาละเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยคุณผู้ชมกำลังร้อนๆแบบนี้สิ่งที่ต้องใส่ก็คือนี่สังขยาที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยมากน้อยก็ไม่ต้องเกรงใจกันของแบบนี้ทำกันเองกินอยู่กับบ้านไม่ต้องมาขี้เหนียวนะคุณผู้ชมนะเต็มที่เลยเสร็จแล้วอย่าลืมไข่มุกเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะไปซื้อมาเถอะลูกเต้าชอบคุณผู้ชมใส่ลงไปไปที่ร้านนะเขาให้นิดหนึ่งแม่ทำลูกแม่ใส่ไข่มุกเป็นกะละมังแม่ก็ให้ได้ wow. และอย่าลืมนะคุณผู้ชมนี่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนจัดการหยอดลงไปซะเลยคุณผู้ชมเพิ่มความหวานมันช้อนกับซ่อมอยู่ไหนรีบๆเลยคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้าจะยิ่งสักแอบเห็นนะสองแม่ลูกเขาเตรียมซีเรียลไว้แล้วก็มีเลมอนด้วยไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรครับอยากให้มัมมี่ทำเมนูขนมง่ายๆย้ำนะง่ายๆ หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาปวดหัวมาก3ขั้นตอนอย่างเงี้ยอร่อยก็จริงนะมัมมี่แต่หิว Cereal Lemon Bar บอกเลยตรงเลย Cereal Lemon Bar ค่ะ
อร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกวิธีทำวุ้นชาไทยเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายนมข้นหวานน้ำชาไทยนม UST รสจืดและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตักไข่มุกต้มสุกลงในพิมพ์เทวุ้นชาไทยประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมสดเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและนม UST รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นชาไทยนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวอีกครั้งคว่ำออกจากพิมพ์แล้วตัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกซีเรียลเลมอนบาร์ที่พูดเนี่ยมันต้องเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำยังไงง่ายๆอ๋อแรกๆเราก็จะทำเพสทรีเสร็จแล้วก็กรูดแป้งพายเสร็จแล้วก็อบแป้งพายแป๊บนึงให้เขาเซตตัวก่อนพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาครีมชีสอ๋อเป็นเปรี้ยวหวานจากครีมชีสและน้ำมะนาวพออบเสร็จแล้วใช่ไหมดัสด้วยกันกับไอซิ่งเตรียมของเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากตัวทำแป้งพายก่อนใช่อ่ะเริ่มลงมือทำด้วยกันถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์เราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตักกบใส่ลงไป300กรัมอัลมอนด์บดค่ะอบแล้วบดเพิ่มสัมผัสเวลาเคี้ยวทำให้รู้สึกว่าทานเสร็จแล้วมีเนื้อมีหนังเราใส่ตัวโฮลวีนของปูนนิดนึงนะคะเนยสดชนิดเค็มออนตัวนะแป้งพายร่วนของเราสองคนจะหอมอร่อยยาวนานอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งพายร่วนของเราเนี่ยนะคะจะได้รสชาติหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแต่งกลิ่นนิดนึงด้วยวานิลาชนิดน้ำคนเขาหน่อยโอเคเข้ากันแล้วนะคะตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำตีถึงส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเนาะใช่เราจะสังเกตว่าอุ้ยเม็ดทรายแบบไหนเรียกเม็ดทรายอ่ะคือกำออกมาเสร็จแล้วส่วนผสมซุยๆหน่อยเนี่ยแบบนี้เริ่มเป็นเม็ดทรายแล้วใส่ลงไปเลยตีเข้ากันเป็นก้อนก็พอเลยนะอุ้ยหอมมากกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นนมกลิ่นเนยคือ okay, มาเต็มแรงแป๊บนึงพอละเมื่อกี้ที่ต้องเร่งสปีดแรงเพราะว่าต้องการให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีเราจะเห็นว่าส่วนผสมมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ถุงไว้เข้าตู้เย็นอย่างน้อย1คืน1คืนดีที่สุดไม่ไหวจริงๆครึ่งชั่วโมงนี้หลับตาข้างนึงโอเคแต่เป็นไปได้ก็มากกว่า3ชั่วโมงก็ดีค่ะแป้งพายของเราพักแล้วแล้วก็วิธีการเช็คเนี่ยนะคะว่าแป้งพายของเราใช้ได้หรือยังเอามือจับถ้าตรงไหนไปลูกคลื่นแปลว่าเรากลิ้งไม่ดีเวลาดูว่าใหญ่พอไหมเอาพิมพ์ของเราวางแล้วก็ต้องเหลือพื้นที่เผื่อความสูงของเขาไว้ด้วยประมาณ1นิ้วอ่ะสเปซไฟขั้นตอนต่อไปหมอมีทำได้เลยโอเคโอเคโอเคเอาแผ่นพลาสติกนี้นะลงเข้าไปโอ้ว้าวแล้วก็ยกขึ้นมานะดันเข้าไปอ
หลายครั้งแป้งพายของเราเนี่ยเวลาอบแล้วเขาจะพองขึ้นเพื่อไม่ให้ทรงของเขาเสียเราก็ต้องเจาะเพื่อระบายความร้อนของแป้งพายออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำส่วนเลมอนเคิร์ดตัวเลมอนเคิร์ดของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ครีมชีสลงไปคนก่อนต่อหลังจากผสมเข้ากันได้ดีแล้วไข่แดงใส่ไข่แดงลงไปน้ำมะนาวสีกลิ่นมะนาวกลิ่นมะนาวเนี่ยมันจะมีข้อดีหนึ่งอย่างคือปลุกความรู้สึกให้สดชื่นส่วนผสมเข้ากันแล้วแบ่งกัน3พิมพ์เท่าๆกันอบยังไงอ่ะหลายคนอบแล้วแตกอบแล้วแตกเพราะเราใช้อุณหภูมิแรงเกินไปพอแค่ครัสให้เขามีสีนิดนึงเลมอนบาร์ของเราเนี่ยนะคะเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าออกจากเตาอุ่นๆแล้วมาหั่นเลยทุกคนจะต้องเจอกับปัญหาหลักค่ะคือหั่นเสร็จปุ๊บข้อที่1แป้งพายแตกข้อที่2ไส้เยิ้มไหลฟรึ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากหั่นให้ทรงสวยหน้าตัดคมแบบนี้แล้วคุณต้องซื้อมีดแบบเราไม่ใช่ อันนั้นก็ด้วยข้อต่อไปคุณเนี่ยจะต้องเอาเข้าตู้เย็นค่ะแช่จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทอาจจะแช่ค้างไว้1คืนแล้วเอาออกมาหั่นมันก็จะหน้าตัดคมแบบนี้นั่นเองใช่ไหมมามีใช่ค่ะมามีทำอะไรก็สวยโอ้ยชื่นใจวันนี้นอนไม่หลับละ ของคุณผู้ชมหน้าตาดีกลิ่นก็หอมแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะขออนุญาตชิมแล้วกันเรามั่นใจว่าของคุณภาพดีๆแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนโหอืมมันตรงตามโจทย์ที่เราขอมามีไว้เลยเราชอบตัวแป้งพายตรงที่ได้เคี้ยวแล้วก็มีความหอมทั้งหอมอัลมอนด์แล้วก็กลิ่นของโฮวีตมันทำให้กินเสร็จแล้วเป็นพายที่มีรสชาติสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะนอกจากจะมีพื้นที่ให้ปลดปล่อยความสนุกแล้วนะครับยังมีเมนูอร่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยล่ะครับน่ารักอ่ะโดนใจเลยมองแล้วเฉยๆตามไม่เฉยไม่เฉยไม่ได้พูดเลย มามีสูตรคุกกี้ถั่วที่อร่อยมากๆ1สูตรมาแจกกันค่ะ